ชีวิต <S <S เกิดได้เพียงไม่กี่วินาทีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เกิดขึ้นบนโลกเมื่อราวสี่พันล้านปีก่อนซึ่งถือเป็นช่วงขณะสั้นๆเพียงแค่เซี่ยวหนึ่งของประวัติศาสตร์อันยาวนาน13,800ล้านปีแห่งห้วงจักรวาลจึงเป็นเรื่องที่ชวนให้น่าสงสัยว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแรกในเอกภพเกิดขึ้นบนโลกของเราจริงหรือไม่และเป็นไปได้หรือเปล่าว่า เคยมีชีวิตในรูปแบบอื่นเกิดขึ้นในยุคบรรพการก่อนกำเนิดโลกมานานแล้วดรพอลเอ็มซาเทอร์นักฟิสิกดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กได้ตอบคำถามข้างตน้นโดยสำรวจความเป็นไปได้ของการก่อกันหมดชีวิตในยุคต่างๆของจักรวาลซึ่งสืบย้อนไปจนถึงเหตุการณ์บิ๊กแบงกันเลยทีเดียวบทความของดรซาเทอร์ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ space.com อธิบายว่า อันดับแรกเราต้องมานิยามกันก่อนว่าชีวิตเทรวาไลฟ์น,นี่นะครับหมายถึงสิ่งใดกันแน่เพราะปัจจุบันมีผู้ให้คำนิยามความหมายของคำนี้ไว้ถึง200แบบด้ยวยกันส่วนใหญ่เป็นนิยามที่แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งทําให้ยากต่อการตัดสินสิ่งที่มีพฤติกรรมก้ามกึงคล้ายสิ่งมีชีวิตบางอย่างเช่นเชื้อไวรัสและอนุภาคก่อโรคพรีออน แต่ถ้าเรานิยามคําว่าชีวิตโดยยึดความหมายที่กว้างที่สุดนั่นก็คือทุกสิ่งที่สามารถวิวัฒนาการแบบดาร์วินเราจะสามารถค้นหาต้นกําเนิดของชีวิตโดยย้อนไปในห้วงเวลาได้อย่างแทบไม่สิ้นสุดโดยสามารถนับรวมเอาสิ่งที่มีลักษณะก้ากึึงระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตตามนิยามดั้งเดิมโดยจัดให้เป็นชีวิตแบบหนึ่งได้ด้วยซึ่งมีความเป็นไปได้อยู่มากที่สิ่งมีชีวิตแบบแปลกประหลาดเหล่านี้ จะดำรงอยู่ในยุคโบราณระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากสารเคมีตั้งต้นไร้ชีวิตมาเป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการได้ซึ่งมีลักษณะตรงกับนิยามข้างตน้นปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกบนโลกเมื่อราว3,700ล้านปีก่อนโดยจุลชีพโบราณเหล่านี้เป็นชีวิตที่มีความซับซ้อนมากพอจนสามารถกักเก็บข้อมูลไว้ในสารพันธุก,กรรมหรือ DNA รวมทั้งใช้ RNA แปลงข้อมูลดังกล่าวให้กลายเป็นโปรตีน เพื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบข้างและผลิตซ้ำา n n a ชุดใหม่อันเป็นคุณสมบัติที่จะช่วยให้เกิดวิวัฒนาการแบบดาวินได้